ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเหยียดผิวหรือไม่ก็เหยียดเชื้อชาตินะครับล่าสุดมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วโดยมีรายงานนะครับว่าทรัมป์ไปพูดจาล้อเลียนสำเนียงของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้ขึ้นกล่าวบนเวที World Economic Forum หรือว่า WEF ครั้งที่48ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการประชุมที่ผู้นำทางการเมืองนักธุรกิจชั้นนำนักเศรษฐศาสตร์และสื่อมวลชนจากประเทศที่ส่งอิทธิพลมาชุมนุมกันนะครับโมดีเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกในรอบหลายทศวรรษครับที่มาร่วมการประชุมสำคัญของโลกครั้งนี้ด้วยเพราะอิทธิพลของอินเดียที่เพิ่มขึ้นบนเวทีโลกซึ่งเป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากประเทศตะวันตกอื่นๆแต่ถึงกระนั้นครับก็ยังคงโดนลบหลู่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าเก่านั่นเองครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยกตนว่าเป็นอัจฉริยะและมีความมั่นคงทางอารมณ์อย่างมากได้ล้อเลียนสำเนียงและเลียนแบบวิธีการพูดของผู้นำอินเดียโดยนักข่าว2คนครับคือเกรกจัฟฟี่กับมิสซี่ไรอันบอกว่ารู้เรื่องนี้มาจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในฝ่ายบริหารของทรัมป์แต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าทรัมป์แค่ล้อเล่นหรือมีเจตนาเหยียดหยามผู้นำอินเดียจริงๆครับ